ปีมีเพียง2ครั้งเท่านั้นคือช่วงปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์กับวันแรม12ค่ำเดือน8เนื้อที่คนเชียงใหม่จะจัดขบวนอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาออกจากวัดช่างแต้มจังหวัดเชียงใหม่แห่มาตามเส้นทางเมืองและประดิษฐานหน้าวิหารวัดเจดีย์หลวงเป็นเวลา7วันระหว่างงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคิลหรืองานประเพณีเดือน9ที่ผ่านมาและแหกกลับในวันขึ้น4ค่ำเดือน9เหนือเชื่อมกับความเชื่อว่ามีพุทธานุภาพเกี่ยวกับการบันดาลฝนและขอความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดกับเมืองจึงเรียกพระเจ้าฝนแสนหาชื่อนี้ปรากฏว่าใช้เรียกพระพุทธรูปหลายแห่งในวัฒนธรรมล้านนาและล้านช้างโดยไม่เจาะจงว่าต้องเป็นพุทธลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งขอเพียงมีพุทธานุภาพเกี่ยวกับฝนซึ่งมักมีเกร็ดที่มาทางความเชื่อเล่าต่อกันพระเจ้าฝนแสนหานะครับในตำนานเป็นบอกว่ามาจากเมืองหริพุนชัยสมัยที่พญามังรายไปตีเอาเมืองหริพุนชัยได้แล้วก็มีการรบพุ่งและมีการเผาเมืองแล้วก็จุดที่พระเจ้าฝนแสนหาประดิษฐานอยู่จุดนั้นไฟบ่ไหม้แล้วก็มีฝนตกบริเวณนั้นเปิ้นก็เลยเจอว่ามีพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนี่แหละพอไปดูปุ๊บก็หันเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเจอว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีมหิทธานุภาพนะครับมีฤทธิ์ในการดลบันดาลให้ฝนน่ะตกได้เป็นมงคลอยู่หลายแห่งเลยค่ะในเชียงใหม่นะคะเรื่องราวก็มักจะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาตินะคะเชื่อกันตามบันทึกแล้วก็เรื่องราวแบบมุขปาฐะเป็นเรื่องเล่ากันปากต่อปากนะคะอย่างเช่นที่วัดดับภัยในตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะก็จะมีพระพุทธรูปสำคัญนะคะชื่อว่าดับภัยก็เชื่อตามชื่อเลยค่ะว่าช่วยดับภัยนะคะเรื่องราวเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับความเชื่อทางใจนะคะรวมถึงสิ่งที่ข้องเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยค่ะแม้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดว่าพระดับภัยหรือหลวงพ่อดับภัยสร้างขึ้นเมื่อใดหากการรับรู้ถึงความสำคัญของพระพุทธรูปองค์นี้อยู่กับผู้คนเมืองเชียงใหม่ผ่านร่องรอยเรื่องเล่ามุขปาฐะว่าเดิมพระดับภัยเป็นพระพุทธรูปประจำตระกูลของพญาอภัยต่อมาพญาอภัยล้มป่วยจึงอธิษฐานจิตว่าหากหายป่วยจะถวายองค์พระให้กับวัดตุงกระด้างซึ่งเป็นวัดสร้างสมัยพระเมืองเกตเกล้าหรือกษัตริย์องค์ที่12แห่งราชวงศ์มังรายภายหลังพญาอภัยถวายพระมาแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดดับภัยเป็นพระที่คุ้มครองดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยจะเชื่อกันอย่างนั้นก็เลยประชาชนก็เลยมากราบไหว้กันทั่วไปแล้วทางวัดก็จะมีงานประเพณีประจำส่งน้ำหลวงพ่อดับภัยประมาณเดือน6ใต้เดือน8เหนือขึ้น8ค่ำแต่มาต่อเรามาเราก็จะเปลี่ยนเป็นวันหยุดราชการเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าต้องเป็นวันเดือน6ขึ้นเท่านั้นวัดในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่หลายแห่งเป็นที่ประดิษฐานพระคู่เมืองที่มีเกร็ดเรื่องเล่าต่างๆกันหนึ่งในนั้นคือพระแสนแซ่หรือหมายถึงพระที่มีขนาดใหญ่มากจนงานหล่อต้องแยกส่วนกันแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยสลักหรือล้านนาเรียกว่าแซ่โดยพระเศียรของพระแสนแซ่ที่เก็บรักษาอยู่ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เฉพาะพระเศียรสูงถึง1เมตร70เซนติเมตรสันนิษฐานว่าหากเต็มองค์จะสูงถึง6เมตรซึ่งองค์นี้มีเกร็ดเรื่องเล่าว่าถูกตอกตะปูที่พระโอษฐ์ในสมัยรัชกาลที่6ตรงกับช่วงเวลาที่รัฐมีหวยกอขอจึงมีผู้ไปบนบานเรื่องลือว่าใบหวยแม่นจึงเป็นเหตุให้ถูกเย็บพระโอษฐ์เมื่อย้ายจากวัดเบญจมบพิตรกลับมาเชียงใหม่ตามเดิมก็หลงเหลือร่องรอยตะปูอยู่พระเจ้าแสนแซ่ที่มีชื่อเสียงของล้านนาองค์หนึ่งนะครับ เคยอยู่ที่วัดยางกวงแล้วก็ถูกชะลอไปไว้ที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือเฉพาะส่วนของพระเศียรนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยตอนที่อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดเบญจมบพิตรเนี่ยคนก็เชื่อว่าท่านสามารถใบหวยได้แม่นมากนะครับ ก็มีคนไปขอหวยเปิ้นแล้วก็พอเจ้ามือหวยฮู้นะว่าท่านหวยแม่นก็เลยเอาตะปูเนี่ยไปตอกที่ปากของเปิ้นต่อมาก็
เมื่อมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ก็ได้มีการอัญเชิญเสียนพระเจ้าแสนแซ่เนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่จัดแสดงนะครับมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่แล้วก็ถอนมุดออกละครับแต่แทมก็ไม่เคยไปขอหวยกับท่านนะไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านยังให้หวยแม่นอยู่หรือเปล่านะครับพระเจ้าแสนแซ่นั่นหมายถึงการสร้างโดยที่มีตะปูเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนที่เขาเพิ่งเจอในแม่น้ำโขงอะค่ะนะคะก็คือจะต้องทำด้วยโลหะแล้วก็มาเชื่อมต่อกันนะคะซึ่งตะปูเหล่านั้นเรียกว่าแสวแล้วจำนวนมากก็เลยเรียกว่าแสนแสวแนะคะอันนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยก็พบพระเศียรนะคะ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่นะคะพระเจ้าฝนแสนหาไม่ได้มีแค่องค์นี้องค์เดียวนะคะที่อื่นก็มีพระเจ้าฝนแสนหาเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพระเจ้าฝนแสนหาที่นี่นะคะก็ได้อัญเชิญแล้วก็อยู่ในพิธีที่สำคัญในการที่จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้มีเรื่องของการทำเกษตรกรรมได้อย่างปลอดภัยเกร็ดความเชื่อและเรื่องเล่าถึงพระพุทธรูปองค์สำคัญของเชียงใหม่มักเล่าคู่มากับเหตุการณ์บ้านเมืองและกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ในยุคสมัยต่างๆเช่นพระพุทธสิหิงค์พระเจ้าทองทิพย์พระเจ้าเก้าตื้อพระศิลาพระแก้วขาวที่นอกจากแทนความศรัทธาด้านต่างๆยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและงานพุทธศิลป์น้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน